วัสดีด้วยครับผมนะแอดมินช้อปปี้ไฟนะครับนี่เลยครับใครจะซื้อสินค้ากับเรานะครับดูได้เลยนะครับมีทั้งคลิปรีวิวนะครับมีทั้งคลิปการทําความสะอาดนะครับนี่เลยครับเห็นไหมครับถ้าซื้อมาแล้วขายเลยไม่ใช่ร้านเราซื้อมาแล้วต้องทําความสะอาดเซตอัพนี่เลยครับคือร้านเราเพราะนั้นผมบอกได้เลยราคาเป็นราคาที่คุ้มมากๆครับคุณทุกตัวจะต้องเปลี่ยนสายแล้วก็ที่สำคัญคือต้องเซตอัพแบบนี้นี่ครับนี่เราถอดมาให้ดูเลยเห็นไหมครับอาลงอะไหล่ทุกอย่างนะครับเราจะต้องถอดมาแล้วทำความสะอาดใหม่หมดนี่เห็นไหมครับเราถอดมาแม้กระทั่งน็อตยึดนะครับนี่ครับน็อตยึดหย่องเลยเห็นไหมครับเราถอดมาหมดนะครับไม่พอนะครับไม่พอนะครับเดี๋ยวนะฮะยังไม่หมดด้านหลังมาดูกันโหพี่จัมโบ้ทำขนาดนี้เลยเหรอใช่ครับเราทำให้คุณขนาดนี้พอบอกได้เลยว่าราคาที่คุณซื้อเราไปมันคุ้มค่ามากๆกับเงินที่คุณจ่ายเพราะนั้นเนี่ยครับนะเรากล้าคุยได้เลยนะเรากล้าคุยได้เลยว่าของเราเนี่ยทำความสะอาดให้กับคุณแล้วเปลี่ยนสายเซตอัพพร้อมใช้งานนะครับมันไม่ใช่ว่าเออเรามาแล้วเราจะมาถ่ายแล้วขายไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเราจึงขายในราคาที่เหมาะสมเรียกว่าใช้คำว่าราคาที่เหมาะสมดีกว่าเพราะว่าถ้าคุณไปเจอคนขายทั่วไปแน่นอนครับผมนะได้ของมาปุ๊บก็ถ่ายรูปขายแค่นั้นเองจบสายไม่ได้เปลี่ยนอินโนเวชันไม่ได้ตั้งรีวิวไม่มีมีแค่รูปภาพขายถูกๆกันไปที่เหลือแล้วแต่เวรกรรมอินโนเวชันไม่ตรงคุณก็ไปจ้างเขาเซตอัพเอาสายไม่ได้เปลี่ยนคุณก็ไปจ้างเขาเปลี่ยนเอาอย่างนั้นมันก็เป็นอย่างนั้นแล้วแต่ความชอบแต่ถ้าซื้อกับผมแน่นอนครับจะมีการเปลี่ยนสายจะมีการเซตอัพแล้วก็จะมีการรีวิวนี่เห็นไหมครับกล้องก็จะตั้งตรงนี้เลยมุมนี้เลยเห็นไหมคุ้นๆไหมใน YouTube นี่เลยครับตั้งตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ฉายเลยนะครับนี่เห็นไหมครับของเราเนี่ยทำจริงๆแม้กระทั่งเนี่ยนะครับวงจรต่างๆเนี่ยผมให้ดูเลยเห็นไหมครับเราต้องเปิดเอามาเขาเรียกว่าฉีดพวกน้ำมงน้ำมันทำความสะอาดใดเลยเป่าอย่างดีแห้งอย่างดีเนี่ยเห็นไหมครับคุณเห็นไหมมันไม่ใช่ว่าเอ้ยที่จัมโบ้จะขายของแบบมั่วซั่วหรือแบบขายด้วยความมักง่ายไม่ใช่นะฮะคือไม่ว่าจะเป็นเอฟเฟกต์ก็แล้วแต่เนี่ยนะครับทุกตัวเนี่ยนะครับเนี่ยอย่างเอฟเฟกต์ที่มาใหม่เราจะต้องทำการเทสก่อนนะครับเราจะต้องเปิดทิ้งไว้ทำการเทสนะครับอันนี้เพิ่งเสียบปลั๊กนะครับอันนี้ผมเพิ่งเสียบปลั๊กเนาะนะครับเราจะต้องเปิดทิ้งไว้ทำการเทสแบบนี้กีตาร์ก็เหมือนกันครับเราไม่ต้องเปิดทิ้งเราเปิดมาทำความสะอาดให้คุณใหม่หมดจดต้องแต่งหัวยันหางนะคุณพูดง่ายๆเห็นไหมครับเราให้ดูเลยนะครับเห็นไหมเนี่ยเราทำความสะอาดยันจนพวกนี้เนี่ยเห็นไหมเนี่ยเราก็จะมีแปรงของเราแปรงวิเศษนะครับแปรงวิเศษเอาไว้คอยขัดสีฉวีวันให้กับคุณเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเราทำถึงขนาดนี้คุณครับคุณไปซื้อมือสองญี่ปุ่นนะครับมันยังไม่มีขนาดนี้เลยคุณนะครับผมบอกได้เลยครับมันคุ้มมากครับกับการที่คุณจะซื้อของในร้านผมมันคุ้มสุดแล้วครับคุณสายเขาก็เปลี่ยนให้ใหม่เซตอัพเขาก็เซตอัพให้ใหม่ขัดสีฉวีวันแบบนี้มันไม่มีที่ไหนทำหรอกครับคุณมันเสียเวลาทำมาหากินเขาครับเอาจริงๆผมกล้าพูดได้เลยนะครับและถ้าเขาไม่เป็นมืออาชีพมากพอเขาจะมาเซตอัพอย่างผมถอดมาเงี้ยโอ้โหไม่ได้เลยแล้วประกอบกับที่เก่านี่อินโนเวชั่นเพี้ยนเลยนะครับแน่นอนมันต้องมีความเป็นมืออาชีพเพราะฉะนั้นผมขายอะไรวันนี้ผมไม่ได้สนใจเลยว่าใครจะขายเท่าไหร่ผมพอใจที่จะขายในราคาที่ผมอยากจะขายเพราะผมคิดว่ามันคุ้มค่ามันมีความแตกต่างมันมีสตอรี่มันมีที่มาและที่ไปมันไม่ใช่ว่าเออมาถึงแล้วถ่ายรูปขายเลยถามว่าผมทำได้ไหมผมทำไม่ได้เอาจริงผมตอบเลยผมตอบจากใจนะเอาจากใจเลยนะผมทำไม่ได้เพราะว่ามันไม่ดีมากพอไงคุณกล้าให้ของที่มันไม่ดีให้คนอื่นเหรอถูกไหมการค้าขายวันนี้คุณต้องมองไปถึงจิตใจผู้ขายเลยว่าเขามอบสิ่งที่ดีให้คุณหรือเปล่าหรือว่าให้เขาให้คุณไปทำเอาเองนี่นะครับคุณต้องดูด้วยตรงนี้ไม่ใช่ว่าจะเอาราคาถูกๆกันอย่างเดียวอะไรอย่างงี้นะโอ้โหที่อื่นมีขายเยอะแยะคุณนะเผื่อบางทีเนี่ยคุณเจอของถูกไปที่ไหนโจรนะครับผมโอนกันไปไม่ได้ของถูกไหมนั่นแหละครับโอนไปไม่ได้ของมั่งอะไรกันมั่งโอ้เยอะแยะวันหนึ่งเนี่ยผมรับรู้เรื่องราวเหล่านี้เยอะมากๆครับคุณพี่จัมโบ้โอนไปแล้วนะเขาบล็อกผมไปแล้วไม่ได้ของพี่ช่วยตามให้หน่อยโอ้โหน้องครับ
พี่เอาเวลามาเซตอัพดีกว่าครับน้องเอาจริงๆนี่ก็พูดตรงๆใช่ไหมผมเป็นคนโตแล้วก็ต้องพูดตรงๆถูกป่ะปีนี้35ปีหน้า36แล้วต้องพูดแบบตรงๆแล้วทำอะไรก็ทำจริงๆด้วยนะครับไม่ได้ทำเล่นๆครับคือทำเขาเรียกว่าทำจริงบนความสนุกผมเป็นคนที่สนุกเฮฮาปาร์ตี้นะครับแต่ว่าเวลาทำงานผมค่อนข้างจะซีเรียสแล้วก็ใส่ใจเนี่ยนะครับเนี่ยในทุกๆจุดผมจะเอาออกมาเช็ดออกมาล้างอันนี้คือถอดมานะครับถอดมาแล้วเดี๋ยวก็กำลังจะล้างอันนี้คือถ่ายให้ดูก่อนว่าเอ๊ะทำไมพี่จัมโบ้เขาขายได้ในราคานี้ทำไมพี่จัมโบ้เขาขายแบบนี้และวิธีการทำของเขาเป็นอย่างไรนี่นะครับคุณมาดูได้เลยนะครับเราใส่ใจทุกจุดนะครับแม้กระทั่งพวกแนะเนี่ยที่มันไม่แน่นเนี่ยนะผมเอาครีมขายจนมันแน่นปักนะครับเพราะว่าอะไรนะถ้ามันโยกโยกอยู่เนี่ยนะครับความการเพี้ยนมันมีสูงเลยล่ะนะครับมันมีโยกโยกมีอะไรมันไม่แน่นมั่งนะครับพวกนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวเฟดเฟิร์ดเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะขัดใหม่ให้หมดนะครับเดี๋ยวกำลังจะขัดนะครับอันนี้คือถอดมาก่อนนี่เลยครับเอาให้เห็นกันเลยว่าทำไมจะมุกจะไฟจึงขายดีและขายได้ราคานี่นะครับมันเป็นเหตุผลมันมีที่มาและที่ไปนะครับเราไม่ลวกงานเราไม่รีบนะครับเราไม่ลวกเพราะว่าเราต้องไม่รู้ดิผมเป็นคนที่ชอบสิ่งที่ดีที่สุดมอบให้กับผู้อื่นมากที่สุดนะครับผมคิดว่าการมอบสิ่งที่ดีเนี่ยไม่จำเป็นผมไม่จำเป็นนะจะต้องว่าจะต้องตอบแทนด้วยการดีไม่ก็ไม่จำเป็นนะครับผมไม่ได้แบบว่าอยากได้ของใครอะไรยังไงแต่ผมมีความรู้สึกดีเมื่อคุณได้รับของดีนะครับเมื่อเครดิตเหล่านั้นมันกลับกลายมาเป็นพลังงานให้ผมเนี่ยโอ้โหผมรู้สึกแบบโหดีมากๆอ่ะคุณมันดีมากๆเลยที่เขารู้สึกเฮ้ยพี่ผมได้กีตาร์แล้วเฮ้ยพี่ผมได้เอฟเฟคแล้วอู้เสียงดีมากเลยพี่ปรับมาให้แล้วโน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกดีมากกว่าการได้รับเงินคุณเนี่ยจริงๆอันนี้จะพูดแบบตรงๆเลยเงินเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่โอ้โหแบบว่าจะต้องแบบขอขาดบาดตายหรือเหนืออะไรทุกอย่างไม่จำเป็นครับสำหรับผมมันไม่ใช่จำเป็นขนาดนั้นมิตรภาพและความสุขเป็นที่ตั้งครับสำหรับผมกล้าพูดได้เลยมาถึงณจุดนี้ณเวลานี้แล้วเนี่ยมิตรภาพและความสุขต้องมาก่อนเลยนะครับใครพอใจรับไปใครไม่พอใจส่งคืนมาเอาจริงๆก็มันเล่นกันแบบนี้เลยเล่นกันจนพอใจนะครับเพราะว่าอะไรเราอย่าให้คุณพอใจในผลงานเราในสิ่งที่เรากระทำมันจะเป็นตำนานตลอดไปนี่ครับการเขาเรียกว่าขายได้ไม่เท่ากับขายแล้วเป็นตำนานขายได้ใครก็ขายได้ครับคุณเด็กอนุบาลยังขายของเป็นเลยนะครับคนโตคนแก่วัยรุ่นขายของเป็นหมดแต่ขายยังไงให้มีสตอรี่และขายยังไงให้มันเป็นตำนานและขายยังไงให้รู้สึกว่าเฮ้ยลูกชิ้นเจ้านี้แม่งอร่อยเฮ้ยมันต้องเจ้านี้เลยเนี่ยต้องไปที่นี่เลยร้านนี้เลยเฮ้ยกาแฟร้านนี้อร่อยต้องไปร้านนี้เลยกาแฟร้านนี้เลยมันต้องเป็นแบบนั้นเฮ้ยจะเซตอัพกีตาร์เหรอจะซื้อกีตาร์เหรอต้องไปร้านนี้เลยเซตอัพดูแลอย่างดีบริการดีเฮ้ยจะซื้อเอฟเฟกต์ต้องไปร้านพี่จัมโบ้เลยเนี่ยเซตอัพอย่างดีมีการรีวิวชัดเจนมากๆการส่งของมีการรีวิวเนี่ยคุณต้องเอ่ยชื่อแบบนี้เลยนี่นะครับนี่คือเขาเรียกว่าจัมโบ้จะใฝ่ของแท้นะครับไม่มีการบอกเฮ้ยถ่ายรูปขายเลยไม่มีนะครับผมนะทุกตัวจะต้องเซตอัพนะครับถ้าสายมันไม่ไหวจริงผมก็ต้องเปลี่ยนสายถูกไหมแต่ถ้าพูดถึงว่าเขาเปลี่ยนมาอยู่แล้วอ่ะมันก็ต้องเปลี่ยนมาอยู่แล้วถูกไหมนะแต่ถ้ามันไม่ไหวจริงเนี่ยมันก็ต้องเปลี่ยนถูกไหมแต่ถ้าไหนมันพอเล่นได้เฮ้ยเขาเพิ่งเปลี่ยนมา 2-3 วันเนี่ยสมมติเนี่ยเขาเพิ่งเปลี่ยนมา 2-3 วันอย่างเงี้ยอ่ะโอเคแล้วก็จัดได้เลยเพราะว่ามันยังไม่มีสนิมถูกไหมประมาณนั้นหรืออย่างมากสุดผมก็ต้องถอดมาแล้วเพื่อขัดเฟดขัดอะไรให้คุณอยู่แล้วอ่ะอย่างเงี้ยผมให้ดูนะอันนี้ผมไม่ได้ว่าเจ้าของเก่านะฮะคุณดูนะเห็นไหมครับเนี่ยรอยดำๆเนี่ยนะฮะรอยขี้เกลือรอยดำๆเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยถ้าผมไม่ขัดเนี่ยคุณเห็นไหมอันนี้ผมไม่ได้คุยนะแต่ว่าถ้าผมไม่ขัดมันก็จะเป็นแบบเนี้ยไปหาคุณนะคุณรู้สึกดีปะล่ะเฮ้ยพี่จัมโบ้แม่งไม่ขัดให้เร็วอ่ะเฮ้ยทำไมเราซื้อมาแล้วมันทำเนี่ยคีเนี่ยคีตรงกีตาร์คีมงคีมือเนี้ยอันนี้ผมไม่ได้ว่าเจ้าของเก่าไม่ได้ว่านะคือเป็นอย่างนี้ทุกคนแหละนะครับอันนี้เข้าใจแต่ผมกำลังจะสื่อให้เห็นว่าถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยผมจะไม่ปล่อยออกไปผมจะต้องขัดให้มันเนียนให้มันใสให้มันสะอาดที่สุดเท่าที่ผมพอใจก่อนนะครับเอาจริงเท่าที่ผมพอใจก่อนแล้วผมจึงจะถ่ายรูป
ให้คุณดูแล้วก็จะลงขายนี่นะครับนี่คือสัญลักษณ์ของร้านชาบูกิจิไฟมันเป็นแบบนี้นะครับใครมาดูหรือใครจะเอาไปใช้เชิญได้เลยผมไม่ว่ากันเพราะว่าวันนี้โลกเรานะครับคนชั่วมีเยอะคนดีมีน้อยเอาจริงๆพูดกันตรงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยการจริงใจเนี่ยผมบอกเลยผมเนี่ยยืนหนึ่งในนี่เลยเอาจริงๆก็ผมกล้าพูดได้เลยนะเพราะว่าอะไรเราไม่ได้เป็นคนขี้คุยคือเราคุยในสิ่งที่เรากระทำไม่ถือว่าเป็นคนขี้คุยคนขี้คุยคือพวกนักเลงคีย์บอร์ดคือคุยอย่างเดียวไม่มีคลิปไม่มีอะไรมาโชว์ไม่ครูคุณไม่ต้องมาคุยหรอกเอาจริงๆผมกล้าพูดได้เลยนะครับไม่ต้องมาคุยหรอกเสียเวลาเปลืองกำไรเอาจริงๆนะครับนี่ถ้าคุณเจ๋งหรือถ้าคุณมีคลิปอะไรคุณมีความดีอะไรของคุณเนี่ยคุณงัดออกมาโชว์เลยวันหนึ่งลูกค้าจะเป็นคนตัดสินเองว่าคุณดีจริงหรือเปล่านี่นะครับวันนี้จะพูดถึงไฟที่เดินทางมาถึงทุกวันนี้ได้เนี่ยนะครับที่มีทุกวันนี้ได้ต้องขอบคุณลูกค้าแล้วก็ต้องขอบคุณตัวเองด้วยที่ซื่อสัตย์มากๆซื่อสัตย์แล้วก็ทำความดีในอาชีพนี้แต่ถ้าผมไม่ถ่ายเนี่ยก็คงจะไม่มีใครรู้แล้วก็คงจะไม่มีใครเห็นเรื่องราวแบบนี้แน่นอนเฮ้ยมันมีร้านกีตาร์ด้วยอย่างนี้ด้วยวะเฮ้ยมันมีแบบนี้ด้วยวะแน่นอนครับคุณอาจจะไม่เคยเจอที่ไหนแต่คุณเจอที่นี่แล้วเพราะฉะนั้นเก็บชายคนนี้ไว้ในใจ ผมบอกได้เลยเก็บผมไว้ในใจคุณนะครับวันหนึ่งเราคงได้ซื้อขายกันวันนี้คุณอาจจะดูไว้ก่อนได้วันหนึ่งคุณอาจจะได้ซื้อขายกันแล้วคุณจะได้พบเลยว่าเออน้องมันพูดจริงเออพี่เขาพูดจริงเออน้าเขาพูดจริงเอออาเขาพูดจริงว่ะเฮ้ยเขาทำแบบนี้จริงเขาปฏิบัติต่อเราแบบนี้จริงนี่แหละครับนี่คือเรียกว่าความเป็นมืออาชีพขนาดแท้จัดไปซื้อขายแลกเปลี่ยนกีตาร์เอฟเฟกต์สายกีตงกีตาร์มีครบจัดไปครับ